ดีครับตอนนี้ก็พบกับช่องนโมปิวแลนด์นะครับวันนี้นโมมาช่วยคุณแม่ขายกระทงนะครับอันนี้ก็เป็นร้านของนโมเลยเห็นไหมครับร้านนโมนะครับมีแต่กระทงสวยๆเลยนะครับก็คือแม่นโมทำเองทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนโมนะครับจะพาไปชมบรรยากาศในงานลอยกระทงเลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นโมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนร้านกระทงนะครับนี่แม่ค้านะครับขายกระทงเยอะมากเลยนะครับทุกคนมีแต่กระทงสวยๆทั้งนั้นเลยครับก็ขายกันนะคะไม่แพงเลยส่วนคนมาลอยกระทงนะครับก็เยอะมากเลยนะครับคืนนี้นะครับก็มีนักร้องสิริพรมาด้วยนะครับนี่นะคะทุกคนเห็นไหมมีแต่กระทงสวยๆทั้งนั้นเลยครับบรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยนะครับเดี๋ยวนโมนะครับจะพาไปเดินชมกระทงแต่ละร้านนะครับร้านนี้ก็เป็นกระทงใบตองนะครับอันนี้ก็ร้านป้าสาวนะครับขายกระทงเตยด่างแต่งด้วยดอกดาวเรืองนะครับแล้วเห็นไหมสวยแล้วก็เยอะมากเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านพี่เปียขายพูดแล้วก็ขายลูกโป่งด้วยนะครับไงเปียฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านคุณเจอรี่ด้วยเดี๋ยวต่อไปนะครับนโมจะพาไปเดินชมโซนอาหารนะครับมีของทานมีของกินหลายอย่างมากเลยนะครับคนก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนนะครับของกินเยอะมากเลยมีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาเจอของโปรดของนโมนะครับซึ่งนโมชอบทานมากเลยนะครับเป็นหอยทอดนั่นเองตอนแรกเดินผ่านนะคะแต่ที่หลังอดใจไม่ได้นะครับเลยต้องเดินกลับไปซื้อกล่องละ50บาทนะครับได้เยอะมากๆนโมมาชิมแล้วอร่อยมากเลยนะครับคนดูดนตรีเยอะมากเลยนะครับนโมกับแม่นะครับก็
หาของกินไปเรื่อยเลยนะครับแต่ของกินเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยนะครับแล้วก็มาเจอร้านหมาล่าที่แม่อยากกินนะครับและตอนที่แม่นโมนะครับเรียกหมาล่าอยู่แล้วให้ถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับนโมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกคนนโมเดินโยกฟังมาอยู่ดีๆมันมาหักที่ร้านหมาล่าแม่นโมนะครับก็ขอกระดาษทิชชู่แม่ครับป้าเขาใจดีมากเลยนะครับนี่นะครับป้าเขาก็กำลังย่างให้นะครับพอได้หมาล่าแล้วก็เดินไปต่อเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศของกินไกลๆก็เยอะมากแม่นโมนะครับก็ขายกระทงเสร็จแล้วเราก็จะมาลอยกระทงกันเลยปีนี้นะครับขายหมดตั้งแต่4ทุ่มเลยแต่ปีนี้นะครับกระทงเยอะกว่าปีที่ผ่านมาอีกครับ
ันนี้ก็เป็นกระทงครอบครัวนะครับที่นโมทำกับแม่กับป้าป๊านะครับมีคนมาขอซื้อเยอะมากเลยนะคะแต่ครอบครัวนโมนะครับตั้งใจแล้วว่าจะเอามาลอยกันเองก็ขอขมาพระแม่คงคานะครับคลิปนี้นะครับนโมก็ขอตัวลาไปก่อนก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นโมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ